ป้ายเวทีเอามาเลยทุกคนเอาไปดีกว่าปุ้งเลยปุ้งเลยเอาใจเย็นๆดิเพราะโนอ่ะเอาไปไปเราเป็นหนังเรื่องแรกเลยครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเราผ่านทางละครมาแล้วหนังเรายังไม่เคยเล่นเลยน่าจะแบบว่าคือได้ยินมาว่ามันจะถ่ายทำเป็นคนละแบบอะไรก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับมีการขอคำปรึกษาจากใครบ้างที่เพื่อนหรือโอ้ต้องคุณเมาะเลยครับผมที่แต่ว่าคุณครูเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็มีความเคยกับคุณครูเขาอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้โทรไปปรึกษาไปบ้างแล้วก็ไปอ่านบททำความเข้าใจว่าก็ตัวละครเฉพาะโต๊ะมันจะลองโต๊ะซึ่งพออ่านดูแล้วก็เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นปูต้องปูก็เกรงนิดนึงกลัวหน้าไม่เป๊ะช่วยแบ่งนิดนึงพูดมาขนาดนี้พี่การไปเติมพูดลงหน้าอะไรไม่เติมแล้วก็ไม่กล้ากลัวเจ็บไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงเราใส่ไปทั้งคู่ขโมยกล้องด้วยเราแสดงให้ดีดีกว่าอันนี้เป็นไงบ้างงานการเพลงงานเพลงนี่เดี๋ยวเราเล่ามิถุนาครับผมว่ามิถุนาได้รับฟังแน่นอนได้คุยกับทางโปรดิวเซอร์อะไรเรียบร้อยเป็นยังไงก็อยากจะทำเพลงช้าฮะแนวก็น่าจะไปทางพวกร็อกประมาณนี้เป็นแนวที่เราแบบว่าถนัดแล้วก็ชอบด้วยช่วงนี้ก็หันมาทำงานละครใช่เราก็ยังไม่ทิ้งด้านนี้เราอยากจะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆศิลปินหน้าใหม่มีคนมาก็คนละส่วนนะฮะในค่ายศิลปินเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าเราก็ทำงานในส่วนของเราอ่ะทำให้ดีที่สุดแล้วก็งานที่ได้รับมาก็เราตั้งใจกับมันไม่กดดันมีน้องมาเปลี่ยนโอ้ยไม่กดดันครับผมยินดีด้วยซ้ำคือเราแบบสถาบันเอฟอะไรเงี้ยเราก็ยังอยากให้แบบคงอยู่ส่วนตัวว่ายังมีสัญญาใครได้คงเหลืออยู่3ปีครับว่าจะยังเป็นยาวใช่ว่าเซ็นทีเดียว5ปีเราลงไปเราทุกท่านได้มาจากไหนนี่ขอโอ้ยเขาติดต่อให้เลยฮะแล้วเขาก็โทรมาแบบว่าเอออยากเล่นเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็แบบโอ้พี่เอาเลยอะไรอย่างนี้อยากลองดูแต่ว่าก็สามารถรับงานได้โอ้ยยินดีครับรับได้หมดครับผ่านก็แต่ทุกซึ่งก็ตอนนี้ดูไปโอ้ก็จริงๆแฟนคลับเราก็ยังอยู่นะยังอยู่เยอะมากแล้วก็อย่าเพิ่งมีปาร์ตี้ที่ผ่านไปด้วยปาร์ตี้แบบว่าบ้านคู่อะไรอย่างนี้ก็แบบพอได้เจอทุกคนมันก็แบบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะเรายังมีกำลังใจเยอะที่แบบเขารอสนับสนุนผลงานเราอะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณมากครับผม3ปีแล้วฮะยังไม่ทิ้งกันแต่เล่นต้องมีงานยังมีเขายังมีเรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยวกลางปีนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย F11 เอ้ย F1 F11 เลยรวมคอนเสิร์ตรวมเลยการต้อนรับด้วยกันบ่อยๆกันบ่อยๆหน้าเขาขอบคุณคือท้ายกันแล้วท้ายกันแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องให้พี่ตัดสินใจครับไม่รู้เหมือนกันท้ายว่ายิ้มลำบากใจไหมว่าเวลาไปร่วมงานกับเพลงคนอื่นไม่ลำบากใจหรอกครับเพราะว่าก็ทำงานบ่อยแล้วก็จริงแบบว่าเราก็ต้องเดียวคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเข้าใจอยู่แล้วครับแป๊บเดียวค่ะแล้วฝากผลงานเพลงนะครับผมอีกนานี้ก็เดี๋ยวมียังไงเดี๋ยวมาเบรคให้ฟังอีกทีแล้วก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมจะเปิดกล้องแล้วนะฮะ307วันนะครับผมพิมแอนเธอร์นะฮะจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันพี่หนุ่มขอบคุณมากค่ะครับมูไม่ทีไหนนะคะแต่ก็ที่ที่น้ำไข่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวไปเข้าอินเสิร์ตอยู่ค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงครับโอเคค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณมากชอบนะคะพี่แต่ถ้าละค่ะระวังรถ